พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่นี่แน่นอนว่าความสวยงามไม่ต้องพูดถึงนะฮะหลายคนเคยไปสัมผัสอยู่แล้วนะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ตอนนี้น่าสนใจมากไปกว่านั้นนะครับก็คือตอนนี้ที่เขาค้อมีไร่สตรอเบอรี่ด้วยนะครับและที่สำคัญไปเก็บทานจากไร่ได้เลยไปติดตามภาพกันเลยครับในระยะนี้พื้นที่ภาคเหนือได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดได้เริ่มทยอยออกสู่ตลาดด้วยเช่นกันโดยเฉพาะสตรอเบอรี่บรรดาเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์และเผ่าม้งในจังหวัดตากได้เริ่มปลูกกันตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวและสามารถเก็บเกี่ยวไปจนถึงเดือนมีนาคมก่อนจะหยุดให้ผลผลิตและตายส่วนพันธุ์ที่นิยมปลูกคือพันธุ์80ซึ่งมีรสหวานและเป็นที่นิยมของตลาดซึ่งการปลูกนั้นจะปลูกตามไหล่เขาแบบขั้นบันไดแต่สิ่งที่ต้องระวังคือโรคลาน้ำค้างเนื่องจากมีอากาศที่หนาวเย็นและน้ำค้างที่ลงจัดสำหรับราคาสตรอเบอรี่ในช่วงต้นฤดูจะอยู่ที่ 80-100 บาทต่อกิโลกรัมหากใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวๆถนนสายตากแม่สอดอย่าลืมแวะซื้อสตรอเบอรี่จากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวเขาที่มาจำหน่ายด้วยตัวเองเพราะนอกจากจะได้สตรอเบอรี่สดๆแล้วราคาก็ไม่แพงอีกด้วยทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดตากรายงานใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็แวะเวียนไปกันได้นะครับ